ค่ะสำหรับ Inside Asia ของเราคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของหนังค่ะในรอบปฐมทัศน์ของเขาเรียกว่าควงกันไปเปิดตัวเลยนะคะแต่ไม่ใช่หญิงสาวที่ไหนนะจ๊ะแต่เป็นหนุ่มคนนี้ซีวอนกับภาพยนตร์เรื่อง Dragon Blade ที่มาเลเซียค่ะฉันหลงนำทีมนักแสดงนำหนังเรื่อง Dragon Blade ไม่ว่าจะเป็นซีวอนแห่งซูเปอร์จูเนียร์จอห์นคูแซกและนักแสดงหนุ่มเจ้าของรางวัลออสการ์เอเดรียนโบรดีเดินทางไปร่วมงานรอบปฐมทัศน์หนังที่จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางแฟนคลับของซูเปอร์สตาร์ทั้งฝั่งเอเชียและฮอลลีวูดที่มาส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับกันดังกระหึ่มสถานที่จัดงานโดยงานนี้ก็ได้มีการจัดมีดแอนด์กรี๊ดให้กับแฟนคลับผู้โชคดีด้วยครับมีสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะเฉินหลงสวมบทเป็นหัวอันนายฐานชั้นสูงที่ถูกบังคับให้กลายเป็นทาสจากความผิดที่ตัวเองไม่ได้ก่อส่วนจอห์นคูแซกรับบทเป็นลูเชียสนะคะทหารโรมันที่ถูกขับไล่ออกจากกองทัพเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏร่วมมือกับหัวอันในการต่อสู้กับศัตรูโดยซีวอนนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งรูปร่างหน้าตาเพื่อที่จะสวมบทเป็นนายทหารใต้บังคับบัญชาของหัวอันอีกด้วยค่ะในงานแถลงข่าวจอห์นคูแซกเผยว่าถึงแม้ว่าเขาจะทำงานอยู่ในฮอลลีวูดแต่เขาก็ติดตามชมหนังเอเชียอยู่เสมอเพราะโตมากับหนังแอคชั่นสุดมันของเฉินหลงที่มีแบบฉบับไม่เหมือนใครเป็นการได้มีโอกาสเล่นหนังคู่กับราชานักบู๊อันดับหนึ่งของเอเชียและของโลกในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงส่วนหนังเรื่อง Dragon Blade นั้นใช้ทุนสร้างนะคะสูงถึง65ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า 2,100 ล้านบาทซึ่งถือเป็นหนังจีนที่ใช้ทุนสร้างมากที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาเลยทีเดียวค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆคือหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดนะหนังฮ่องกงเนี่ยแหละแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าฉายบ้านเราแล้วต้องติดตามนะคะ